เรามีเตรียมไว้ให้อยู่แต่ว่าต้องบวชถ้าบวชนี้จะเอาได้เยอะพระที่บวชในองค์สามพื้นกลางคืนแม่ชีก็หกพื้นถ้าไม่ได้บวชก็ลำบากหน่อยแล้วมันไม่มีสิทธิ์มีโยมคนหนึ่งมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปฏิบัติธรรมบ่อยนะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจบวชหลวงตาถามว่าสาเหตุที่บวชวันหนึ่งเขาขึ้นไปเทศอึดอัดมากได้ตักข้าวทีหลัง เป็นโยมเนี่ยถ้าบวชแล้วได้ตักข้าวก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแกเอานี่ครึ่งบาทครึ่งบาทกินมากจริงๆอ่ะแกว่าได้ตักก่อนโอ้สบายใจแต่ตักก่อนมาก็มานั่งรอโยมเข้ามาเปื่อนมันก็เน่าหมดข้างหน้าบวชเพื่อกินจริงๆนะไม่ได้บวชเพื่อดับทุกข์การบวชมี4แบบ1อุปชีวิกาบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองการบวชบวชเพื่อเลี้ยงชีพนะ2อุปกีริกาบวชเล่นๆบวชเล่นบวชรับบวชรองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชหาของเล่นโยมมาบวชนี่บวชเพื่ออะไรอุปชีวิกาบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองอันที่สี่บวชเพื่อออกจากทุกข์อุปนิสรณาอุปมุยิกาอันนี้บวชเพื่อหลงบวชด้วยความหลงหลงงมงายหลงว่าบวชมาแล้วมันจะเป็นเรื่องเครื่องครั้งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจแบบโน้นแบบนี้แล้วตัวเองจะได้ไปบุญไปสวรรค์อย่างโน้นอย่างนี้นะได้หลายคนมาบวชเขาบอกว่าเวลาบวชแล้วเนี่ยจะส่งผลอานิสงส์ให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์บวชลูกชายได้อานิสงส์16กับก็คือกล่องนี่แหละบวชเมียได้อานิสงส์8กับบวชลูกบวชสามีได้8บวชหลานบวชคนใช้ได้4กับถ้าบวชลูกชายจะเป็นเครื่องมือในการจูงขึ้นสวรรค์เราได้ขึ้นสวรรค์ถ้าบวชลูกนะทางเหนือนี่เขาจะบวชสามเณรนิยมบวชมากกว่าพระเขาบอกว่าบวชลูกแก้วเอาช้างแห่เลยนะพ่อและพ่อทางเหนือเขาก็ไม่ว่าทางไหนนะก็รักลูกเณรได้มากกว่าแล้วเขาบวชแล้วเราก็ไปเอาใจใส่เขาดูแลเขาติดตามเขาไปเหมือนไปวัดไปวานี่แหละก็ได้ฟังเทศฟังธรรมได้เอาใจใส่ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปกับลูกกับหลานด้วย บุญกุศลมันก็เกิดง่วงไหมนี่ง่วงไหมไม่ง่วงนะยังง่วงนะมันหลายวันแล้ววันก่อนเห็นโยมคนหนึ่งเห็นหน้าหลวงตาก็เลยว่าง่วงจัดหลวงตาก็เลยว่าถอนขนแข้งให้อมไว้ ก็ไม่ง่วงจริงๆนะแกอมไว้2เส้นคนนะไม่ง่วงย้อนกลับเดินกลับไปถามง่วงไหมยังไม่ง่วงนี่ยังอยู่แกแบบบอกกันต่อๆไปแบบต่อไปใครง่วงแล้วมาเอาคนนักเข่งไปทำอะไรก็ได้เปลี่ยนอารมณ์มันก็หายถ้าเราแช่อยู่ในอารมณ์เดิมก็ทุกข์ละ
ถ้าเราคิดว่านี่คือการเล่นกีฬาเป็นแล้วได้ตังได้ความพ้นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยนี่คือการทำบาปเราอยู่ที่บ้านอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรกว่านี้เนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้เราก็ทุกข์นั่นมันอยู่ที่จิตอย่างเดียวนะอยู่ที่จิตถ้าจิตทำให้ทุกข์มันก็ทุกข์เปลี่ยนแนวความคิดมันก็มีทุกข์แล้วทีนี้ทำยังไงมันจะอยู่แบบนั้นพอเปลี่ยนไปแล้วมันก็ให้กูก็คิดเองนะเนี่ยต้องให้มันอยู่แบบนั้นตลอดเวลาเหมือนเขาทำแบบนี้เอาเหล็กมาพาดเข้าหากันเนี่ยว่าจะทำศาลาทำศาลาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ศาลานะมันเป็นเหล็กเป็นเมทัลชีทเอามาพาดเข้าหากันแล้วก็เชื่อมติดต่อกันมุงหลังคาเอาแผ่นนี้มารองกันฝนกันอะไรรู้ตากว่าจะคิดได้ออกแบบอันนี้แล้วไม่ให้มันร้อนเนี่ยนานนะคิดจากหลังเดิมที่มันอยู่ในเนี่ยเห็นไหมมันออกแบบอันนั้นสร้างก่อนอันนี้ที่นี่ศาลาที่ผมมาประกอบกันเนี่ยมันก็ยังอยู่อันหนึ่งก็คือทำไมมันจะอยู่เป็นมันเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาเขาก็เชื่อมติดเนี่ยมีเครื่องออกเครื่องเชื่อมพอเชื่อมติดมันก็ไม่หลดมันเป็นศาลาไม่เป็นศาลาอยู่แบบนี้มาหลายปีมันไม่ผุไม่พังไม่รื้อข้างบนก็ติดเครื่องกันฟ้าผ่าเนี่ยสายมันแต่ก่อนเวลาเทศหรือดูฝนมันชอบผ่ามาในไมโครโฟนเนี่ยทิ้งไมค์หลายรอบมันมาตามกระแสไฟเนี่ยก็เลยสั่งเครื่องกันฟ้าผ่าเนี่ย200,000นะเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะขึ้นมาไกลมากแต่หลวงตาก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายนะมีโยมก็มาปฏิบัติธรรมเลื่อมใสเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ พระก็ยิ่งมีน้อยองค์อยู่กลัวว่าผ่าตาย ก็เลยแทนที่จะเอาแบบฟาราเดย์ที่เป็นง่ามอย่างนี้มาติดตั้งให้เขาก็มันคุณภาพมันน้อยก็เลยเอาแบบดีๆไปเลยก็เลยมาติดตั้งนั้นฟ้าก็ผ่าแต่ว่า ผ่าแล้วมันก็เงียบหายไปนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีคือก่อนเราเวลาฟ้าผ่าเราก็กลัวคิดว่ามันมีอันนั้นอันนี้มีผีมีโน่นมีนี่บางคนเชื่อในตำนานว่ามีรามาสูรแผลงขวานไล่ล่านางเมฆลาเปรี้ยงลงมาแต่ละทีเนี่ยดินตรงบริเวณนั้นจะแตกกระจายเลยแล้วเป็นหลุมลงไปนะพาต้นไม้เนี่ยทะลุมันหลังจากนั้นก็จะพาชาวบ้านพาพระไปสวดทำพิธีขุดหาขวานปรากฏว่าไม่มีบางทีเขาก็หลอกเอาขวานไปฝังไว้ขุดก็ได้ขวานรามสูรเนี่ยมาทำเป็นของคลังสาวติดนี่ก็ถูกหลอกไปแบบนี้เห็นไหมพอเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะเป็นทาสของคนที่เขารู้ประเพณีพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยพอเราไม่รู้เรื่องจิตของเราก็จะตกเป็นทาสของผู้ที่รู้เขาเรียกว่าศาสนาพราหมณ์พราหมณ์คือผู้ไม่รู้พราหมณ์หรือฮินดูนี่คือเป็นศาสนาที่เกิดก่อนพุทธเหมือนมุสลิมเนี่ยเกิดที่หลังคริสเกิดที่หลังยูดาห์สมัยโมเสสอาณาจักรโมเสสเมโสโปเตเมียคือมันก็ส่งทอดกันมาอันนี้ก็มีความเชื่อตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกเหมือนในหนังพระพุทธเจ้าที่เขาว่าไปเหมือนโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยแซนเดอร์แลนด์เลยที่พูดหรือโคลัมเบียนั้นพระพุทธเจ้าก็เกิดในยุคนั้นแหละที่มีนั้นมีปัญหาแบบนั้นแล้วท่านก็เลยปฏิบัติธรรมท่านโอ้อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นการสับสนสับสนทางความคิดนะเนี่ยนะเราไม่รู้จริงเราก็เลยหลงพลัดเข้าไป
ก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ออกไม่เป็นปัญหาของชีวิตมนุษย์ที่มีจริงก็คือความปัญหาชีวิตของมนุษย์ที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือจำไว้นะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอันตรายมากที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากสัจธรรมสัจจะเป็นแบบหนึ่งเราก็เห็นผิดแบบหนึ่งอย่างตัวเรานี่เห็นเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันมีเราเนี่ยเรารักตัวเรารักไหมรักตัวเองไหมเนี่ยรักนะเรารักแต่ดีเรามีสักมีสีมีนุ่มมีไปแล้วนี่แหละคือมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยคือบาปมากที่สุดคือเรามีมิจฉาทิฏฐินี่แหละเราไม่เห็นว่ารูปคือรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสักแต่ว่าเป็นสัญญาสังขารความจำความปรุงแต่งเป็นสักแต่ว่าเป็นอาการเฉยวิญญาณเป็นแค่ความรู้ความรู้แล้วเกิดแล้วก็ดับแต่เรายึดว่าเป็นของเรานะยึดในรูปเราในเวทนาในสัญญาในสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็เลยเป็นทุกข์อันนี้มันความเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นความเห็นผิดจากสัจธรรมสัจธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนี้สัจธรรมมันธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าจิตเราถูกเคลือบเหมือนยานี่แหละยาทุกตัวส่วนมากไม่ได้หวานเลยนะไม่มีหวานนะที่มันหวานคือเขาเคลือบให้เรากินได้นี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยใกล้ตายแล้วปฏิบัติธรรมปีก่อนอยู่กับหลวงตาอยู่ปีนึงเขาก็มีตังนะลูกเขาก็ทำงานบัญชีอยู่ที่สิงคโปร์เงินเดือนก็เยอะสามีเขาก็เป็นทำงานบริษัทใหญ่โตแต่ภรรยานี่อยากปฏิบัติธรรมก็เลยมาอยู่กับหลวงตาปฏิบัติอยู่พรรษาหนึ่งดีมากกลับบ้านไปแล้วก็มาทุดงตอนมาทุกองก็ปรากฏว่าเงียบเขามาอยู่นี่เขาเงียบเลยนะกลับไปบ้านสามีก็ว่าเอ๊หลวงตาสอนอะไรทำไมเงียบจังเงียบเลยไปทุดงปรากฏว่าอยู่บนยอดเขาปกติออกพรรษาที่นี่จะมีการไปทุดงทุกปีไปเดินป่า 2-3-4 วันเนี่ยนอนป่าหาชมป่าชมเขานอนไปไม่มีอะไรนะเอาเฉพาะที่ถือไปนั่นแหละมีส่วนมากเราก็เอาอาหารไปด้วยเอาปลาส่วนมากจะเอาเป็นปลาเอาขึ้นไปนู่นแหละแต่ว่าเอาไปฆ่าตอนที่จะใส่บาตรเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแต่เอาไปเยอะไม่ได้มันหนักมันดีกับปลาท่องโก๋เนี่ยแบกไปต้นแบกไปนี่ก็แบกสบายแล้วแต่พอมันขึ้นเขาสองลูกสามลูกไปเลยเริ่มหนักแล้วมึงไม่ถือช่วยกูมึงไม่กินด้วยกูใช่ไหมมันเริ่มทันทีนะพอมันเริ่มมีกูมีมือถ้ากูคนเดียวก็ไม่เป็นไรก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นไปทางโน้นกลับไปเห็นพระอยู่บนยอดเขาปฏิบัติดีเคร่งครัดมากหลวงตาเดินขึ้นไปตั้งแต่เช้าไปถึงบ่ายสองสูงไหมบ่ายสองบ่ายสามไหมบ่ายสามหรือบ่ายสี่นู่นนะขึ้นไปจากหกโมงเช้าเนี่ยสูงมากภูเขาตามถ้ำตามเหวเขาปฏิบัติดีเห็นพระเขาปฏิบัติอยู่สององค์ก็เลยมองถามว่าอ้าวองค์หนึ่งไปไหนเนี่ยอยู่ด้วยกันกี่รูปสองรูปครับองค์หนึ่งล่ะลงไปชาร์จแบตก็เลยหมดศรัทธาเลยเดินมาตั้งไกลว่าลงไปชาร์จแบตเห็นท่านเขียนในบาตรท่านทางเข้าถ้ำเอาสีเอาอะไรเขียนไว้
เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเขาอ่อนเลยหลวงตานึกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกูปีนขึ้นมาแทบตายเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาโยมที่ไปด้วยประมาณ100 กว่าคนหัวเลาะเข่าขาอ่อนไปหมดเลยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันมีอารมณ์นี้ด้วยเหรอขึ้นมาภาวนาบนยอดเขาสูงระดับนี้เนี่ยเขียนใส่บาตรแล้วก็คว่ำไว้นะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเราไม่ได้โทรเราเดินขึ้นไปหาเลยวันนั้นไปแล้วก็มีแต่พระที่มีลายเต็มตัวส่วนมากก็จะติดบุหรี่ติดอะไรประมาณเสียดายนะเขาขึ้นไปนี่เขาไปแสวงหาความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ไปหาเทพเจ้าหานู่นหานี่ไปทำเรื่องอยากหาประสบการณ์อะไรที่มันแปลกเขาเรียกว่าอุปมุหิกาบวชไปตามภาษาความหลงหลงจะยิงพุทธศาสนาเนี่ยแค่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน4ระลึกรู้กายฐานที่1บางทีมันก็มีเวทนาเนาะบางคนเขาก็ดูเวทนานะมันเจ็บก็ดูความเจ็บตลอดเดินไปก็ดูมันเฉยๆดูเวทนาเฉยๆดูพอใจไม่พอใจดูเวทนาดูเวทนาเวทนาหลุดปุ๊บรู้แจ้งทันทีบรรลุอรหันต์ทันทีบางทีบางคนดูกายก็เหนื่อยหน่ายในความกายเห็นมันเหมือนครูบาดำรงว่านั่นแหละอยู่ๆตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองยังกับกองขี้หมาตั้งกองหม้ออยู่เนี่ยนะเฮ้ยรู้สึกขยะขยแยงยังอ่ะมันไม่มีคุณค่าเลยเนาะแต่ก่อนเราก็คิดว่าเราก็คือเรานะแต่โยมจะเห็นได้ไหมว่ามันเป็นเคียงกองขี้หมาได้เนี่ยมันเป็นไม่ได้อ่ะถ้ามันไม่หยุดปรุงแต่งไม่สำคัญว่ากูคือกูเนี่ยเป็นไปไม่ได้แค่เห็นสามีภรรยาสักแต่ว่าเฉยๆ เป็นรูปเนาะเนี่ยไม่ได้แต่โยมที่มาปฏิบัติธรรมกับหลวงตากันหลายคนหลายคู่นะเขากลับไปบ้านเขาก็อยู่ใครอยู่มันนะสามีก็ตั้งใจปฏิบัติทำงานเสร็จปุ๊บก็ทำความเพียรกลับมาบ้านก็เดินจงกรมโทรทัศน์ก็เป็นสุสานไปเลยตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ดูกันเลยภรรยาก็ปฏิบัติถึงเวลาเก็บอารมณ์30-40 วัน 49 วันมันจะมีนะปีหนึ่งนะใครจะมาก็มาส่วนมากจะเข้าพรรษาแล้วสักเดือนหนึ่งเลยจะมีเขาก็จะมาเก็บอารมณ์มาปฏิบัติธรรมเจริญสติเร่งเครื่องปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทำความเพียรหรือดูฝนด้วยไปไหนไม่ได้สติมันก็จะก้าวเจริญสติแบบก้าวกระโดดนะพุ่งไปได้ไวแต่ว่าจะมีข้อแม้ว่าจะเลือกจากคนที่ฝึกนี้แล้วผ่านหลายคอร์สไปแล้วจึงไปทำมันนั้นได้เพราะอย่างน้อยก็แก้ง่วงเป็นแก้ความคิดได้ไม่ติดความคิดไม่ติดความง่วงความเหงาไม่ได้ไปดู2 วัน 5 วันเป็นอาทิตย์ก็ทำความเพียรได้ดีอยู่แต่ถ้าคนต้องมาแก้ง่วงแก้เหงาคือต้องให้มาเข้าคอร์สก่อนมาฝึกก่อนแสดงว่ายังเป็นเด็กอนุบาลแล้วสังเกตหลายๆคนนั้นไปปฏิบัติธรรมหลายแห่งหลายที่มีความรู้เยอะแยะไปสำนักนั้นสำนักนี้มาโอ้ยังกับนักล่าปฏิบัติธรรมนะแต่พอมาเจอวัดโสมนัสท่านน่ะโอ้ยไปไม่รอดเลยเนี่ยโอ้หนักเกินไปอย่างนั้นไม่ได้หนักอะไรเลยเพราะไม่ได้แบกอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรไปสำนักไหนก็ตามถ้ามันถูกต้องนะเขาให้เจริญสติระลึกรู้แล้วถ้าคุณได้สติมาจากสำนักอื่นเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไฟจากไม้ไฟจากแก๊สไฟจากการหลอมเหลวกายปฏิกิริยาฟิชชันพวกนี้นิวเคลียร์เนี่ยอะไรก็ตามไฟที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือไฟมันจะเกิดยังไงก็ตามจะเกิดจากพองยุบเกิดจากพุทโธเกิดจากสร้างจากว่าเกิดมันก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองถ้าสติเกิดมันก็จะไปทำลายนิวรธรรมซึ่งเป็นเครื่องกีดขวางฝรั่งมีไหมง่วงมีไหมมีไหมฝรั่งง่วงไหมยังก็ได้ผัวฝรั่งมานะตอบดีจังฝรั่งก็ง่วงนะฝรั่งก็โกรธเป็นไหมเป็นนะ
เออหมามันก็รู้นะคนโกรธเนี่ยหมามันดูออกนะยิ่งถ้าคนเคยกินหมาเดินผ่านหมาเนี่ยหมามันจะเห่ากันดีอ่ะมันจะรู้อย่างเราถือค้อนซ่อนไปเนี่ยจะไปเคาะหมามันดูออกนะแต่ถ้าเราไม่ถืออะไรไปใจดีๆมันก็รู้มันจะระวังตัวของมันหมาจะรู้เลยเวลาคนโกรธเนี่ยนั้นเวลาโกรธมาเกลียดมารักมาชังมามันมีมูดทุกประเภททุกชาติศาสนาทุกภาษาเรามีหมดเลยความทุกข์อันเนี้ยดังนั้นถ้าหากเราเจริญสติเราได้สติไม่ว่าสติของฝรั่งสติคนไทยคนจีนคนลาวคนยวนคนเขมรมันก็ดับความง่วงดับความคิดได้เหมือนกันหมดแหละสติสายพุทโธสติสายเคลื่อนไหวสติพองยุบสติอะไรก็ตามนะฝึกเจริญสติรู้กายรู้เวทนารู้ความคิดรู้ธรรมมารวมฐานทั้งสี่เนี่ยถ้าได้สติมาก่อนที่อย่างที่คุณไปฝึกมาเนี่ยคุณก็สามารถดับนิวรณ์ได้แล้วคุณก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักเวลาคุณเดินจงกรมก็สบายให้เบาหิวเลยมันทำเป็นแล้วไงแต่นี่เนื่องจากว่าคำตอบก็คือที่ผ่านมาคุณไม่ได้อะไรคุณไม่ได้สติจริงๆที่ไปมาเนี่ยคุณไปนั่งตั้งแต่ที่แรกตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าใจเก่าหน่อยออกรู้ปิดไฟด้วยส่วนมากอาจารย์ก็จะบอกปิดไฟด้วยแล้วก็นั่งไปอยู่ที่บ้านนี่เป็นเงี้ยได้ประมาณสักไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงมันจะเริ่มหนักซึมแต่ก็รู้อยู่ใครเดินไปเดินพอรู้แต่มันไม่รู้กายรู้เวทนาแล้วรู้มันไม่แจ้งนิวรณ์อันนี้เข้าใจมั้ยมันไม่สามารถดับนิวรณ์โยมเก่งนะวันนี้มันไม่สามารถดับนิวรณ์อันนี้ได้มันไม่ออกได้มันดับง่วงไม่ได้ดับลงแต่งไม่ได้นั่งนี่ได้ยกนั่งนี่ดังนั้นเราจึงไปเห็นว่าคนที่นั่งสมาธิสมถะจะเป็นคนโทสะเยอะปฏิบัติธรรมเหรอเจ้าคือโทสะหลายเนี่ยตีนยันได้จะมาอยู่ใกล้ได้นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาว่าแตกเขาบอกอยู่ดีละเอ้าภาวนาอยู่เขาว่าพระฤาษีตาไฟนั่งภาวนาแต่ลืมตาขึ้นมาได้โกรธคนที่เป็นฟืนเป็นไฟนี่คือคนปฏิบัติธรรมที่ทำแบบสมถะมันจะเป็นแบบนั้นแต่นี้ถ้าได้สติมันจะใจดีใจดีใจงามพร้อมให้อภัยกับคนทุกคนเออรู้โลกเกิดแก่เจ็บตายมันเห็นเป็นธรรมชาติเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งเพราะได้สติขึ้นมาเนี่ยความง่วงความเหงาก็หายไปความเบื่อความหน่ายก็จืดจางไปด้วยธรรมชาติแต่ทำไมเราจึงจะรู้น่ะเนี่ยแหละปัญหามันคือเวลาบวชมาอันนี้บวชนะนี่การบวชปวชแปลว่างดเว้นงดเว้นจากกิจกรรมแบบเรื่อนๆหนึ่งงดฆ่าสัตว์ได้ฆ่าสัตว์ไหมมาดิไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นรับศีลแล้วไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วตั้งใจรักไม่ฆ่าสัตว์ได้ลักขโมยไหมหลวงตาไปเห็นโยมคนหนึ่งขโมยจังอะขโมยแต่ละทีก็600,000-700,000อยู่นี่มั้งพี่นะน้องสาวเขาเนี่ยเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยเด้ชอบมาปฏิบัติธรรมชวนญาติโยมพี่มาปฏิบัติธรรมแล้วแกก็ทำเจ็บท้องกลับไปก่อนกลับไปแล้วก็ไปขโมยของบ้านพี่น้องเดียวกันนี่แหละเออโอ้ยน้องว่าไม่รู้จะว่ายังไงเห็นน้องสาวว่าหลวงตามันกลับไปแล้วมันกลับโอ้ทำไมไม่ให้กลับมันตั้งใจปฏิบัติดีมากแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปทำโน่นทำนี่แต่หนูก็รู้ว่ามันกลับไปอะไรนะมันรอจังหวะที่พ่อเขาแก่แล้วหูก็ไม่ดีพ่อจะเปิดประตูเข้าบ้านมันก็ค่อยเข้าไปซ่อมมันนั้นไปช่วยทำมันนั้นที่จริงมันจะขโมยข้างก่อนขโมยไป700,000ทั้งทองคำมันหายจากบ้านไป1-3 เดือนงวดนี้มันก็มาปฏิบัติทำตั้งใจทำมากแต่มันก็กลับแล้ว พอเราเริ่มได้อารมณ์มันจะกลับทันทีเลยพอญาติได้อารมณ์เนี่ยเพราะว่าญาติคงไม่กลับนะมันกลับก่อนไปดูแลบ้านให้มันก็เปิดเอาหมดเลยนะสร้อยคอทองคำพระเหลี่ยมทองอะไรมันเอาหมดนะขายรู้อยู่ว่าญาติใจดีแต่ก่อนวัดสงฆ์มันนั้นก็เป็นนะเวลาเราขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เนี่ยโจรเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาทางอ่างเก็บน้ำกวาดเรียบเลยนะของโยมที่อยู่ในห้องในอะไรประมาณนี้อย่างพระอยู่ในนี้
ันที่เขาเก็บหมดตามกระเป๋าทำอะไรเนี่ยเวลาเราทำวัดสวดมนต์ลงตาเทศนะก็รู้แล้วว่าตอนขณะนี้มีโจรเข้าเราก็เทศถึงสี่ทุ่มเลยให้มึงเอาหมดซะหวานรวยไปครั้งเดียวเลยนะว่าเพราะมันไม่ค่อยมีไงคือบอกว่าฝากไว้ของให้ฝากไว้ถ้าไม่ฝากไว้ก็ทุกข์เราก็คิดแหละเอ้ยไม่ใช่ขโมยของกูเลยมันก็จะคิดนะนั้นฝากไว้ฝากไว้สบายใจนั้นบางคนบวชมาเพื่อตั้งใจขโมยเฉยๆก็มีนะมาเลี้ยงชีวิตก็เฉยๆก็มีบวชก็อยู่กับหลวงตาบางทีก็เป็นข้าราชการหรืออะไรเนี่ยบวชหนีหนี้ก็มีนะมีไหมมีหนีหนี้ก็มีในขณะที่กันบวชหนีคดีก็มีนะหนีคดีก็มีได้ยินเขาพูดเห็นเขาลงข่าวเนาะมีนะบางทีรายคนเขาบอกคนขายยาเสพติดออกต่างประเทศเนี่ยก็มาบวชอยู่วัดสมณัตนะมือปืนเพชรบุรีก็มาบวชอยู่ที่นี่ก็มีเมืองเพชรนี่เป็นมือปืนนะซุ้มมือปืนทางบุรีรัมย์ก็มาบวชไอ้บิณฑบาตเนี่ยยังพกปืนไปเลยหลวงตาว่าเอ้าอะไรเนี่ยปืนครับหลวงตาหลวงตาเอาผมมาได้ไหมเพราะเขากลัวไงเพราะว่าคู่อริเขาก็จะขี่รถมาดูตลอดเวลาโอ้ยหลวงตาว่าเอามาได้แบบพกมาได้มาบินป่าก็ได้โจรนะผมกลัวหลวงตาว่าคือพวกมือปืนด้วยกันเนี่ยมันจะมองตากันออกเลยเวลามันมาทำบุญเนี่ยนั่งจะรู้จักคนพระที่นั่งอยู่เนี่ยเขาจะดูออกว่าใครเป็นใครเวลามาเนี่ยจะมีผ้าเขาจะห่อไว้ผ้ามาเช็ดบาทที่จริงปืนนะจุด357นั่นน่ะคอร์สนั้นสบายเวลาโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาคุมกลุ่มให้เลยสบายใจทุกท่านยิงหัวมันเลยได้แบบนั้นหัวอะไรไปบินบาทกับหลวงตาถ้าเกิดเหตุชุลมุนจริงกันยิงได้ไหมจะให้เราผิดศีลเนี่ยบอกฆ่าได้เลยมือก็เกินไปเลยเนาะหลวงตาก็เลยว่าได้มันจะยากอะไรเพียงแต่ว่าอย่าให้มันถูกพวกเดียวกันโดยเฉพาะหัวหน้าแถวที่ว่ากูยังเผยแพร่อีกเยอะแบบเพราะรับจ้างฆ่าคนทำโน่นทำนี่แล้วก็มาบวชไงแต่เขาไม่รู้จักเขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครเวลาเจริญสติแล้วเนี่ยมันถึงรับสารภาพปฏิบัติธรรมแล้วก็ร้องไห้ร้องตาร้องตารู้จักผมเป็นใครรู้ไหมกูไม่รู้อ่ะผมไม่ใช่คนธรรมดานะแล้วมึงเป็นเทวดามึงปวดธรรมดานี่แหละผมเป็นมือปืนนะฆ่าคนนะเคยฆ่าคนในวัดด้วยนะมาโอ้ยฆ่าที่อื่นนะว่าคนในวัดในวัดก็เคยรับจ้างเพราะว่าคนที่ทำปัญหาเนี่ยเจ้าเขาแล้วเขาไปปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วนั่งอยู่แถวหน้าเขาก็สอดปืนเข้ามาอย่างเงี้ยยิงตูมไปเนี่ยตายเลยนะแล้วเขามาปฏิบัติธรรมนี่เขามองเห็นภาพนี่เขาน้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้ว่าเขาไม่น่าทำเลยแต่เขาบอกว่าคนนั้นหลวงตาผมจะเล่าให้ฟังมันสมควรตายไหมเราไม่บอกว่ามันทำแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็จ้างผมมาเนี่ยผมคิดว่าการฆ่าคนมันเป็นธรรมชาตินะสนุกธรรมดาคือเขามองเป็นเรื่องธรรมดามากมันจะไม่สนุกแต่ตอนหนีนี่แหละมันยากแต่เขาก็มาบวชที่นี่มอที่นี่นอนไม่ค่อยหลับ2วันเปลี่ยนกุฏิ2วันเปลี่ยนกุฏิเพราะว่าคนมาทำบุญมันก็จะแปลกหน้าแปลกตาเพราะที่วัดเรามี6คนเองตาย2เหลือ4คนทำบุญนอกนั้นคนที่เข้ามาทำบุญก็คือคนแปลกประหลาดที่เข้ามาในนี้ซึ่งไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานั้นพอมองดูก็รู้ทันทีเขาก็จะตามดูว่ามันนอนกุฏิหลังไหนกลางคืนมอไซค์ง้อๆมันจอดปุ๊บแต่ก่อนไม่มีรั้วไม่มีอะไรต้องลุกขึ้นละพิงละพึ่งอาวุธปืนละ
หลวงตาก็บอกพระทั้งหลายทั้งปวงเตรียมพร้อมไว้นะว่าปืนครับคือพวกเราก็มีปืนคือสติไงสติพยายามให้ทันความคิดไว้นะเอาปืนเป็นตัวยิงความปรุงแต่งดับให้ได้ส่วนเขาก็เป็นแบบนั้นเขาดีใจมากเวลาหลวงตาให้เปลี่ยนกุฏิเนี่ยเปลี่ยนหลังนี้ไปอยู่หลังโน้นเพราะว่ามันแต่เขาก็กลัวกลัวเขาฆ่าองค์อื่นก็ผิดรูปแต่ว่าไม่เป็นไรละมั้งวันนั้นก็บวชหนีคนมาเขาไม่มีบัตรประชาชนนะแต่หน้าตาเขาเหมือนกับพี่ชายเขานั้นเขาก็เอาบัตรประชาชนพี่ชายเขาไปบินบ่ายลุงตาก็ถามทุกวันเวลาจะออกเนี่ยวันนี้ได้เอาปืนมาไหมวะเอามาตอนกลับเข้ามาก็ถามหน่อยมาเรื่อยๆเก็บไว้วันใหม่ออกไปบินบ่ายลุงตาก็ถามวันนี้เอาปืนมาไหมเอามาเอามาทุกวันถามทุกวันถามอยู่เดือนหนึ่งทุกวันกลางคืนบางทีก็ลุงตาก็ไปถามถือปืนระวังอยู่ไหมถืออยู่เอาไปมาแกก็เลยไปฝากคนไว้เพราะอะไรลำคาญลงตาถามบ่อยแกถามอยู่นั่นแหละแค่ว่าโอ้กลัวว่าเนาะเกิดมันนั่นมันจะพลาดได้ป่ะต้องเตรียมไว้ดีๆถามไปเรื่อยๆเขาก็เดินจุกรมนะเดินจุกรมแล้วก็เขาบรรษามาคนนั้นก็รู้แจ้งคนนี้ก็รู้แจ้งคนนั้นก็ลูบน้ำคนนี้ก็รู้จักสมมติรู้จักเขาไม่รู้อะไรเดินอยู่กรมก็ได้แต่ร้องไห้ชีวิตมันเหลืออดเหลือทนยิงทำความเพียรเหมือนคนอื่นเขาตลอดแต่มันมีวิบากกรรมไงมันทำบาปเยอะก็เลยคิดแต่เรื่องแบบนั้นแบบนี้มาข่มขืนลูกสาวเจ้านายกับแบบนั้นคนตาโอ้มึงก็ชั่วเยอะนะวะแสดงว่าผมไม่บรรลุดีหลวงตาร้องไห้หลวงตารู้จักองคุลิมานไหมรู้จักฆ่าคนกี่คนเป็นพันแล้วมึงล่ะไม่น่าจะถึงสิบนะไล่ดูนี่ไม่ถึงนั่นนะทียังไม่ถึงพันนะแต่เราทำไม่จริงไม่จังเฉยๆฝืนเอาตั้งใจเขาก็ตั้งใจดีตั้งใจให้ปฏิบัติศึกที่หลังเพื่อนเลยนะนี่รู้สึกว่าไปหนีไปอยู่เกาหลีมั้งไปไกลไปเลยตั้งแต่ออกไปไม่ได้ฆ่าคนสักทีแต่ก่อนทำบ่อยนั้นบางคนก็มาหลบอยู่ก็มีอันนี้เล่าให้ฟังนะเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆชีวิตเป็นไปได้ไหมเวลาเขามาขอบวชหลวงตาครับผมฆ่าคนมานะปฏิบัติทำได้ไหมไม่ได้มึงฆ่าคนมาได้ไหมไม่ได้หรอกคุณจะชั่วระดับไหนก็ตามนะคุณจะทำอะไรมันก็ตามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดอะไรก็ตามมาปฏิบัติธรรมก็คือเราก็อยากเป็นคนดีอันที่ผ่านมาแล้วก็คือมันผ่านไปชั่วเจ็ดทีเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มาปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติไปเราไม่ได้รังเกียจรังงอนคุณเป็นธรรมยุทธเหรอไม่ใช่มหานิกายเหรอไม่ใช่เราไม่ได้เกี่ยวกับลัทธินิกายอยู่ในวัดเนี่ยมันเป็นคนแล้วเราสมมุติเฉยๆเป็นพระป่าพระผ่านไม่ได้เกี่ยวกันสีเหลืองสีเขียวสีดำสีแดงไม่ได้เตี่ยต่างเป็นธรรมดาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยขอแต่อย่ามีทิฏฐิมานะหลายพูดอะไรก็ให้เชื่อฟังกันหน่อยเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองนั่นแหละเราสมมุติเฉยๆหรอกเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนน้อยเป็นสาวเป็นนางเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนอะไรประมาณเนี้ยจริงๆก็คือไม่มีอะไรดังนั้นการบวชขอให้เป็นอันเดียวกันนะคือบวชเพื่อออกจากทุกข์คนนี้ทุกข์มามากฆ่าคนมาคนนี้ข่มขืนมาคนนี้ทุกข์เพราะถูกข่มขืนมามันเป็นธรรมดาแล้วมันฝังใจคนนี้ฆ่าสัตว์มาคนนี้เหยียบมดตายสองตัวคนนี้คิดนะบางคนได้ยินเข้าวัดมาได้ยินเสียงร้องแต่
แต่ทางวัดฟังใกล้ๆเสียงอกหักอกหักมาก็มีนะเยอะแยะไปมันทุกข์ตายร้องไห้มาบางคนมาเพื่อสุขมาเลือกบุหรี่ออกไปเดินดูทำไมมึงไม่เข้าไปสักทีอ่ะมาตั้งนานแล้วผมจะสูบเป็นครั้งสุดท้ายครับเป่ามดสองซองในหน้าวัดนะโอ้ยมึงจะเลิกมึงก็มาเลิกไกลๆหน่อยเดี๋ยวมึงจะมาเลิกเลยหน้าประตูวัดกูนี่มาไม่สุดผมจะเลิกเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับหลังจากนั้นผมก็จะเข้ามาผมอยากดูว่าหลวงตาจะวิเศษขนาดไหนเอาผมเลิกได้ขนาดไหนเลิกไม่ได้หรอกว่ามึงเมาตายเลยนะครับสองซองแล้วมันหมดในหน้าประตูวัดเลิกนี่คือต้องเลิกมาเลยต้องมีจิตเพราะว่าอยากเลิกบ้างเหมือนคนอยากปฏิบัติธรรมนี่ก็เลยอยากปฏิบัติธรรมก็มาจากบ้านก็ฝึกมาบ้างตื่นดึกลุกเช้ามาบ้างท่องหนังสือมาบุหรี่นี่ก็เลิกบ้างหัดเคี้ยวใบฝรั่งหัดอะไรมาบ้างเด็กอันนี้จะมาเอาในหน้าวัดนี่ก็ไม่ก็เกินไปละกูจะไม่รับมึงสปอโอ้ยหลวงตาเด่นโปรดเมตตาบุตรโอ้ยคุณว่าคุยกับใครนะเนี่ยเราไปคุยกับมันแทบจะเป็นลมตายพูดแต่ทีมันสูบติดมากอ่ะมือมันเย็นเหลืองเลยปากมันติดเยอะมึงก็ยังอยากเลิกแล้วกูจะมีปัญญาเอามึงเลิกได้เลยแบบนี้วะแต่เขามาปฏิบัติธรรมเขาก็เลิกได้นะแปลกมากเป็นยังไงบ้างวันที่สี่ที่ห้าโอ้มันไม่มีเวลาคิดถึงเลยครับเพราะมัวแต่ยกมืออยู่นี่มัวแต่ยกมือมันไม่มีเวลาจะคิดอะไรเลยไม่ว่างไงครับนึกจากล้วงบุหรี่ก็ติดยกมือนี่แหละหลวงตาครับผมพูดจริงๆนะผมเอาเข้ามาด้วยอยู่รอซองหนึ่งเนี่ยทีนี้แต่ผมว่ามันไม่นึกอยากแล้วมันติดแต่อันนี้ติดแต่ทำอันนี้อยู่ก็เลยไม่มีเวลาไปหยิบกลางคืนมากันอายเขากลัวเขาได้กลิ่นเขาก็มันก็ยังมีนิสัยเนาะครับตอนเย็นนี่ผมจะมาถวายหลวงตาหมดแล้วผมยังไม่ได้แกะเลยนะเป็นขัดจริงมันเอามาสำรองไว้ไงเผื่อมันเลิกไม่ได้โอ้ยอย่าไปติดมาเลยแบบมันไม่มีอะไรดีนะพระที่วัดโลตาไม่มีองค์ไหนสูบบุหรี่นะไม่มีโลตาที่ไม่เคยนะให้ตัวละล้านยังไม่กล้าสูบนะตัวหนึ่งล้านบาทเนี่ยไม่เอานะเหล้าจอกหนึ่งของนอก5 ล้านบาทไม่กล้ากินนะไปกูบังดีบางคนมันจะพูดมากูลองเลยดิไม่ต้องจ้างก็ได้หรอกแต่ของไม่เคยกินกูก็อยากลองโอ้ยเขาหลอกให้มึงไปเสียหลอกให้เสียแล้วจะไปกินอะไรเนาะหลอกให้ชั่วก็ชั่วทำไมไม่เอาละดังนั้นอันนี้มาลองทดสอบดูทดสอบดูอดทนอดกันบางคนก็มาเริ่มมาลาหลวงตาหลวงตาเป็นไปได้ไหมสมมตินะสมมติว่าอยากกลับบ้านวันนี้มึงจะมาสมมติทำไมกูเอาจริงนะว่ามึงเป็นไปได้ไหมจะให้หนูกลับบ้านไม่ได้มึงอย่ามาสมมุติเลยว่ะแล้วกลับบ้านเขาก็นึ่งเขาให้เดินกลับเขาไม่ให้ตังค์ไม่ให้โทรศัพท์ไม่ให้อะไรแล้วฝากคนออกไปไม่ได้ต้องเดินกลับมาเอาเองกลับไปบ้านแล้วเนี่ยวันที่7มาเอาเองนะต้องมีบัตรนั้นมาเอาฝากของอะไรไว้ที่นี่เขาไม่ได้ให้เพราะอะไรเพราะดัดสันดานมันไงวันหนึ่งไม่ได้อะไรคิดหาแต่ทางเอาตัวรอดหรือทางหนีอยู่นี่เนี่ยฝึกอุตส่าห์จูงมาที่โต๊ะอาหารแล้วก็ยังไม่ยอมกินอาหารมาถึงร้านยาแล้วก็ไม่ยอมกินร้านยาแล้วก็ป่วยหนูป่วยหนูป่วยหนูคิดมากนะคิดถึงบ้านนะเอ้าก็ร้านยาเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่กินยากูพามากินยาอยู่แล้วเนี่ยห้ามหัวเราะเป็นเด็กเป็นเล็กมาถึงร้านยาแล้วเขาบอกเจริญสติดิจะดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์เราก็มาเป็นทุกข์ให้หมอเห็นอย่างนี้โอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงล่ะเนาะกินไปเถอะนี่คุณหมออ้อยมาจากจุฬาเนี่ยลงมาจุฬาคอร์สที่31นี่มั้งหรือ35เนี่ยดูดิมีปัญหาอย่างเดียวคือขอกลับไปขอบวชที่บ้านแม่ไม่ให้บวชอยู่เนี่ยอกหักกลับมาอยู่เนี่ยอยากบวชไงอยากบวชเพราะปฏิบัติธรรมแล้ว
เห็นว่าชีวิตมันไม่มีอะไรไงเป็นหมอก็มีเงินมีเงินแล้วทำอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรอ่ะมันก็วนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วเขามีแต่ความหวังความอะไรเห็นไหมผู้เขาที่เขาอิ่มเขาไปถึงที่มันไม่มีอะไรที่ต้องกินต้องดื่มแล้วมันไม่มีอะไรของเราเนี่ยยังวิ่งตามลมท่านทั้งหลายอยู่กับความฝันเดี๋ยวนี้ฝันท่านยังไม่ตื่นยังจมอยู่ในความฝันนะสิ่งทั้งหลายเหมือนความฝันนะไม่มีอะไรกามเป็นสุดยอดของความสุขของมนุษย์ทั้งโลกแต่ว่าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดสำหรับคนปฏิบัติธรรมท่านบอกว่ากามนี่เหมือนยื่นนิ้วมือเข้าไปในปากงูเห่ามันกัดแล้วออกยากมากเป็นพิษตายนะการทั้งหลายเป็นเหมือนความฝันคือมันเหมือนมีจริงเนี่ยขณะที่เราติดอารมณ์มันเหมือนมีจริงแต่พออารมณ์นั้นมันดับปุ๊บมันไม่มีมันเวบมานิดเดียวมันก็ดับหายมันไม่มีอะไรมันเหมือนหมาแทะกระดูกถามว่ามันอร่อยเพราะกระดูกไม่มันอร่อยน้ำลายมันคือจริงจริงคือเราอร่อยความคิดเราเองทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นจริงแต่ความจริงมันไม่มีมันเป็นความคิดแล้วแต่ละคนคนนี้ก็มีความคิดเขาคนนี้ก็ความคิดเขาแล้วอยู่ด้วยกันสุดๆก็คือความคิดเขาก็ดำเนินไปเรื่อยเขาจะมีจะเป็นเรื่องของเขาคนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาสุดท้ายคือต่างคนต่างอยู่กับความคิดตัวเองนะแล้วเราก็บริโภคความคิดไปวันเหมือนหมาแย่งชิ้นเนื้อท่านบอกหมามันแย่งชิ้นเนื้อมันเป็นชิ้นเนื้อเนื้อที่มันมีจริงหมาแย่งกันแล้วเป็นไงกัดกันตายเลยนะเหมือนกันเลยความใคร่ความอยากทั้งหลายเนี่ยคนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็อยากได้อยากได้รูปได้รสได้กลิ่นได้เสียงจริงๆการกินปัจจัย4เนี่ยเราบริโภคนิดเดียวแล้วเราก็นอนแล้วนอนแล้วก็ตื่นมาก็ไม่มีอะไรละแต่คนที่จมอยู่นี่ก็แย่ลำบากรู้ตาอยากขอร้องนะว่าควรจะมีโทรศัพท์อันเดียวก็พอแล้วอย่ามีหลายอันหลายโอ้ยเงินเดือนพอเยอะนี่ไหมดาวนั่นดาวนี่เบอร์นี่สำหรับคนโน้นเบอร์โน้นสำหรับคนนี้อะไรประมาณนั้นเบอร์นี่ธุรกิจอันนี้ธุรกรรมมันมากมายหลากหลายอย่าไปมีเยอะรถก็พอขายก็ขายเหลือคันเดียวก็พอแล้วภาษีอะไรมันมากเกินอยู่ที่บ้านถ้าใช้จ่ายไม่เกินเท่านั้นหน่วยเท่านี้หน่วยมันค่าไฟก็ไม่ได้เสียบ้านที่กรุงเทพพอขายได้ก็ขายอย่าไปเก็บไว้หลายหลังหลายเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้แต่ขายหลังจากเลือกตั้งเราเดิมระยะนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เข้าสู่ราชการใหม่แล้วสมเด็จมหาวชิราลงกรณ์อะไรจำไม่ได้เป็นกษัตริย์ใหม่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีพิธีอภิเษกอะไรมันพูดไม่เป็นภาษาดังนั้นเราก็ควรจะมีอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตชีวิตไม่มีอะไรนะมีแต่แก่ลงเก่าลงเรื่อยเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีลูกสาวท่านประธานองค์มนตรีเลขาเลขาประธานองค์มนตรีน่าสงสารชีวิตเขานะน้องตาคุยกับเขาเ
คือไม่อยากอยู่บ้านแล้วเขาจะขายบ้านแล้วเขาอยากมาอยู่วัดรู้แต่ว่าเต็มโควต้าเต็มคือมันเหมือนดูดีเนาะชีวิตเนี่ยแต่สุดท้ายคือเขาเบื่อหน่ายแต่เขาก็ไม่มีสามีนะไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่เขาก็เบื่อโลกมันไม่มีอะไรอยู่แบบนั้นก็คือแบบนั้นน่ะแต่เขาก็ไม่อยากอยู่วัดเขามาปฏิบัติธรรมหลายครั้งเขามาถามหลวงตาทอดกฐินหรือยังครับทอดแล้วว่ะทอดแล้วเอ้าทอดเมื่อไหร่ครับก็ตอนที่หลวงตาโทรไปบอกขอน้ำมันกุ๊ก2กระป๋องนะครับน้ำมันพืชนะมาทอดกฐินหรือว่าไอ้มึงนี่บ้านนอกจริงๆเนาะไม่รู้ฤดูกระถงกฐินอะไรเลยเนี่ยนะยังจะถามว่าเอาน้ำมันอะไรทอดกฐินนี่แสดงว่ามันคนกรุงเทพจริงๆนะเพราะชีวิตเขาไม่ได้เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเหมือนว่าเป็นนี่แล้วก็เลยชีวิตมันไม่อยากเล่าให้ฟังนะชีวิตเขาเป็นทุกข์สุดท้ายคือแต่เผอิญว่าเขาปฏิบัติธรรมก่อนที่ชีวิตมันจะพลิกผันนะครอบครัวมันมีปัญหาอันนู้นอันนี้คือทุกอย่างมันไม่ได้เที่ยงอย่างที่เราว่าจริงๆนะลูกเรานะมาคิดดูดิหลานเราผู้บริหารครอบครัวเราคิดว่าเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรดีสักอันแม้แต่ความคิดเราวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงคนที่ควรอยู่กับเรามากๆก็คือคนที่รู้จักจิตตัวเองนะเขารู้จักจิตตัวเองไงจึงจะอยู่กับเราได้คนที่ไม่รู้จักจิตตัวเองเขาจะตกเป็นทาสจิตเขาตกเป็นทาสจิตเขาเนี่ยจิตเขาจะลากไปโดยเฉพาะจิตที่มันมีตัณหาไม่ผ่านการฝึกฝนมาเลยเป็นจิตที่น่ากลัวมากเราไม่ได้คบกันในเนื้อหนังมังสานะนะอย่างในวัดเนี่ยหาองค์หล่อไม่มีเลยแต่เราคบกันเนี่ยคบกันด้วยคุณธรรมคบกันด้วยคุณธรรมองค์นี้ก็ได้รักษาดูแลเป็นพิเศษเป็นคนพิเศษจริงๆนะ เพราะว่าเป็นโรคมีโรคประจำตัวทางโลกเขาไม่เอาแล้วเขามาบริจาคเหมือนไก่สามขานี่แหละหมู5ขาเนี่ยเอาไปให้พระดูแลเอาเด้อหมู5ขาเอามาที่วัดไก่3ขาก็เหมือนกันเอามาที่วัดคนไม่ดีเอามาให้พระดูแลถ้าลูกถ้าดีๆล่ะหนูจะเอาไปเรียนแพทย์มึงเนี่ยตื่นสายขี้เกียจพูดยากไปบวชอยู่วัดซะนี่ก็เหมือนกันเอามาบวชอยู่วัดแต่มาบวชอยู่วัดหลวงตาก็ซ่อมเอาดีมากเลยซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน็อตขึ้นมาเอ้าวิ่งดียังกับคูเบต้าเดินจุกรมได้ทั้งวันรถอื่นมันทำได้หรือไถนาไม่มีนะนี่คูเบต้านะเนี่ย 3,200 แรงมากสบายเลยเดินจุกรมเนี่ยใครจะนึกว่าท่านพระครูเนี่ยเป็นโรคเอชวีขั้นสุดท้ายอ่ะพระครูเป็นโรคอะไรนะเอชไอวีเห็นไหมท่านให้เปิดเผยได้ท่านไม่ได้ว่าอะไรเป็นตัวอย่างกับคนอื่นนะดังนั้นเวลาดูแลกลุ่มถ้าคนไหนมันไม่ตั้งใจยิกแต้มมาเลยสอนยากไม่ค่อยฟังคนเท่าๆสองคนนึกเหมือนกันหลับอยู่เลยหยิกไปแต้มไปตรงที่มันนั่งบ่อยๆนั่นแหละให้มันติดโรคกับบ้านซะรับยาทุกเดือนเนาะพระครู2-3 เดือนนะเห็นไหมรู้ตัวก่อนบวชหรือบวชแล้วค่อยรู้บวชแล้วค่อยรู้นะมันเป็นโรคเริ่มออกตุ่มพุพองน้ำเหลืองไหลมาเลยอ้าวเป็นอะไรท่านพระครูอ่ะนึกว่าน้ำตาได้ปีติไงน้ำตาโอ้ยนึกว่าได้ปีติเรากำลังดูแลเอาใจใส่ที่ไหนได้มันไม่หายสักทีไปหาหมอเขาว่าเป็นเอชไอวีตายนึกว่าได้ปีติน้ำตาเกือบติดเราเนาะว่ะ
ก็เลยได้ดูแลรักษาเดี๋ยวนี้ก็ผุดผ่องขึ้นมาเนี่ยเป็นคนไม่เอาแล้วเขาไม่เอาทางบ้านเราก็มาซ่อมแซมมาสอนธรรมะได้สบายเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วยกันเดินจูงกลมท่านเดินดีไหมอยู่กลุ่มโยมผู้หญิงเห็นไหมน่ะท่านไม่มีอะไรนะไม่ติร้อนตีหนาวเดินจูงกลมตื่นทุกพวกเช้าทำวัดดีโลตาก็ไหว้ท่านเพราะอะไรท่านท่านขยันทำวัดจริงๆท่านพระครูเนี่ยมีคนหนึ่งสองคนนั่นก็ทำหน้าเคารพนะสมน้ำหน้าที่เป็นเอสไอทีวีถ้าไม่เป็นเอสทีวีมันก็จะสึกไปอีกละจะไปลุยกับโลกอีกเนี่ยอันนี้ก็เลยดูดีหน่อยไม่ไปนะนะติดชนักไว้หน่อยเลยดูดีแต่ก็ไม่แน่ถ้าหายแล้วไม่ไปหลงเนาะมันอุทิศตนแก่พระศาสดาสาธุเออพระครูอุทิศตนแก่พระศาสนานะมาอยู่กับโลกตาแต่ก่อนโทรศัพท์3เครื่องไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะโดนตากระโยนลงน้ำซะสองทิ้งไปมันทำไมไปติดมันมากมายนะก็ไม่รู้นะเป็นคนใจดีอ่ะเห็นไหมไม่ได้เป็นอันนั้นนะแต่ว่ามันตรงกับสาขาที่เราสอนธรรมะอยู่ที่นี่ที่ท่านทำงานมาเนี่ยเป็นอะไรนะทำงานเป็นรองผู้จัดการทำอะไรนะท่านพระครูก่อนก็ทำตู้เย็นอันสุดท้ายล่ะรองผู้จัดการทำโรงศพเย็นศพเย็นคือเหมาะกับอาชีพปฏิบัติธรรมเนี่ยใครไม่ได้เรื่องเหมาะเหลือเกินหามขึ้นไปใส่เลยเนี่ยอาชีพมันใกล้ๆกันนะกับพระสงฆ์พระเจ้าดังนั้นก็ท่านก็ไม่กลัวเพราะครูเป็นคนไม่กลัวผีนะเนาะแต่ไหนแต่ไรอ่ะท่านไม่กลัวผีกลัวอย่างเดียวคือง่วงท่านบอกแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาไปที่ไหนเห็นท่านเดินจงกรมทุกทีขยันโอ้โหก็สาธุนะหลวงตาก็ว่ามันไม่จำเป็นต้องการศึกษาสูงไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องเรียนต่ำเพราะถ้าขยันก็อยู่ได้พรหมจรรย์เนี่ยจิตใจก็สว่างไสวแหละไม่มีปัญหาอะไรอยู่กับหลวงตาไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไปทําบุญทําทานที่ไหนเว้นไว้แต่เขานิมนต์ไปเทศเขานิมนต์ประเทศพอไปแสดงธรรมไปอะไรประมาณนี้แต่ปกติก็ไม่มีแล้วอยู่แบบจนๆนะจนๆแต่ว่ารวยด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่เนี่ยรวยด้วยการดับทุกข์เราไม่ได้ทุกข์กับใครกินวันละมื้อเราก็ไม่รู้สึกอัตคัดเพราะเราฝึกจิตตัวเองไงไม่ได้สร้างความหวังอะไรกับใครบางทีเราหวังกับอดีตอนาคตเนี่ยมันมองอันหนึ่งก็คือไอ้ความหวังนี่เหมือนคบเพลิงนะรู้จักคบเพลิงไหมคบเพลิงคืออย่างที่เขาย่ามาแล้วก็จุดเป็นไฟคบเพลิงแล้วเราก็เดินตามคบเพลิงไปเนี่ยเดินเร็วเท่าไหร่ไฟมันไปทางไหนเออมันลู่กลับมาไหม้เรานะเราเดินเร็วเราเดินตามมันไปเหมือนเราจะได้อะเราวิ่งตามความหวังวิ่งมากเกินเราก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนะชีวิตเนี่ยเพราะมันไม่มีจริงไงเราสร้างเหตุปัจจัยสร้างเงื่อนไขว่าเราจะได้นั่นจะนี่จะเป็นนั่นไปพอไปถึงมันไม่ใช่อะทำงานอันนี้พอมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เนี่ยอย่างจบเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาพอได้ปริญญาแล้วมีอะไรไม่ใช่ทำไงทำงานพอได้งานไม่ใช่อ่ะตอนทำงานก็คือได้เท่าไหร่ก็เอาแต่วันนั้นก็คืออยากได้ตอนนั้นได้ตอนนี้เงินไขขึ้นมาอีกแล้วสุดท้ายก็คือสิ่งที่คนอยากได้คือผัวกับเมียพอได้ผัวได้เมียก็ว่าจะเจ๋วละพอได้มาปุ๊บอ้ามันไม่อยู่ร่องอยู่มีปัญหานั่นนี่ละนะพอรู้จักกันแล้วก็อย่างโน้นอย่างนี้นะเฮ้ยก็อยากมีลูกพอมีลูกแล้วไม่ใช่อีกละเนี่ยมันไปเรื่อยมันไม่จบเป็นนะแต่ความหวังเรานี่คิดหวังไปเรื่อยๆอยากได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตัวร่างกายเราก็แก่ลงเรื่อยๆนะมันแก่มันเจ็บมันตายแต่นั่นเองเราก็ผูกพันนะกับลูกกับหลานเราก็มัวคิดว่าเอ้ยถ้าคนกูทิ้งป่านนี้ถ้ากูไม่แต่งงานกูน่าจะปฏิบัติธรรมได้แล้วสายไปแล้วคุณ
แต่ยังไม่สายนะถ้าตั้งใจจะทำแต่ส่วนมากมันจะผูกมัดนะความผูกมัดก็เป็นไปไม่ได้มีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเหมือนจะเอาจริงเอาจังลางานมาแล้วมาปฏิบัติเก็บอารมณ์จะบวชแล้วล่ะน้อยหนึ่งปฏิบัติไปปฏิบัติมากก็ได้สักเดือนหนึ่งหลวงตาครับผมคงบวชไม่ได้เป็นไรล่ะภรรยาผมเขาดีเหลือเกินภรรยาผมเขาดีเหลือเกินเขาเป็นคนดีมากสำหรับผมคงบวชไม่ได้แหละแต่อ้าวตายแพ้ความคิดอีกแล้วมันจะดีขนาดไหนมันมีดีอะไรอ่ะเขาอาจจะไม่ดีในสายตาลงตาแต่สำหรับมันก็ไหวนะสำหรับผมนี่ผมถือว่าสุดยอดแล้วที่ผมเลือกมามึงโง่อย่างนี้แล้วมึงถึงจะไม่รอดวะลูกตายังไงผมก็จะไปดูเขาสักหน่อยนะพอไปดูปุ๊บอีก3เดือนต่อมาภรรยามันท้องมาทันทีเลยเอ้าเป็นยังไงอ่ะเธอไปทำอะไรมาเนี่ยทำให้ไข่ออกเนี่ยลูกตาเขาคงปวดไม่ได้แล้วแหละเสร็จหนูโอ้ตายแล้วฝีมือจริงๆนะมึงเนี่ยมาไอ้ที่พูดมึงกูนี่พ่อคุ้นเขาหน่อยก็เลยพูดตามภาษาแล้วก็พูดได้ง่ายก็เลยว่าโอ้เอาหยุดซะก่อนแก่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยทำนะสร้างพลเมืองให้กับโลกก่อนคนหนึ่งมันมาปฏิบัติธรรมว่าจะบวชแล้วคุณตาว่าไหนบอกว่าจะบวชปฏิบัติมาทั้งพุทธ2เดือนแล้วผมนึกได้แล้วครับหลวงตาว่าผมต้องเจริญรอยตามเจ้าชาติสิทธัตถะเจริญรอยไหนมึงก็อยู่รอยนี่แหละเขาต้องมีลูกก่อน1คนคือมีพระราหุลก่อนแล้วค่อยมาอันนั้นมันไม่ใช่นะคนละตอนแล้วว่าคนละตอนตอนหลงอันนั้นว่าครับผมจะไปตอนหลงก่อนโอ้มันก็ไปได้เรื่องแล้วเนาะคือคนโง่ก็โง่จริงๆนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงหลวงตาก็ไม่ค่อยว่าอะไรหรอกไปเถอะไปเถอะว่ารีบไปนะรีบไปรีบให้มันจบเร็วๆทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่มันจะเป็นเถอะแต่เชื่อเถอะไปแล้วไม่ได้มานะอย่าคิดว่ากิเลสมันโง่นะถ้ากิเลสมันโง่มันไม่เอาคนอยู่นะเนี่ยมันล็อกตายเลยเนี่ยปลาไม่รอดเลยเนี่ยเพราะแก่ๆนะพบไม้งามเมื่อขวานบินมันไม่มีขวานจะฟันแล้วเนี่ยคนแก่ๆยากมากแต่ก็ต้องภูมิใจนะเนี่ยสองสิ่งเนี่ยยังมาได้นะเขาก็ยังเก่งยังกล้ามากล้าสู้ปกติไม่ได้นะวัดโสมนัสเนี่ยถ้าแก่ๆมาเนี่ยตายนะเดินจุกรมทั้งวันเนี่ยตายพอดีนะแต่ที่โลตาก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเขาเท่าไหร่ว่าขยันหรือเปล่าขยันไหมสองคนนี้พอใช้ได้นะเมนเลยนะเวลาหลวงตาพูดอย่างนี้น้อยใจร้องไห้พรุ่งนี้น่าจะกลับแล้วท่านไม่ต้องการพวกเราไม่ต้องการจริงๆนะเอาจริงๆนะถ้าคนไหนไม่เข้มแข็งไม่หลวงตาไม่ต้องการนะหลวงตาต้องการแต่คนเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งนี่คลานมาหลวงตาก็เอาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหลวงตาว่าเนี่ยขนาดไหนก็ทำเอามีโยมคนหนึ่งโอ้ยหลวงตาก็อยากจูงเข้ามาเนาะเขาเพิ่งอายุ101ปีปฏิบัติธรรมเขาชอบกินหน่อไม้นะใครบอกว่ากินหน่อไม้มีกฎบอแรกกฎนั่นกฎนี่นะไม่มีอ่ะเขาชอบกินตำตำแล้วเขาทำกับข้าวเอาเองโอเคแต่เขาปฏิบัติธรรมที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วตอนอายุ80ปีตอนนี้เขายังอยู่อยากเอาเขามาบรรยายธรรมเขาดีมากเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมาก101ปีเอ้าชื่อยายใหม่เนี่ยบ้าน 2-3 หมู่บ้านลงไปเนี่ยหลานเขาก็มายกสำรับกับข้าวทุกวันคือปฏิบัติธรรมแล้วแกไม่เป็นอะไรเลยแกไม่ทุกข์อะไรแกไม่หึงไม่หวงแต่ก่อนห่วงขันห่วงกะละมังห่วงปิ๊บห่วงอะไรประมาณมึงอย่าเอาคู่ถังกูไปเนี่ยพูดหลานอยู่เรื่อยๆคือมันจะหวงไปหมดเลยอ่ะนะเสื่อสาดขยับผิดที่ก็ไม่ได้แค่จะโกรธหงุดหงิดง่ายแต่พอปฏิบัติธรรมแล้ว
ให้เขาเอาไปหมดเลยคู่ถังกะละมังอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปคือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะจิตมันจะวิปริตนะยิ่งถ้าคนเอาอกเอาใจหน่อยก็จะดีคนแก่จะเป็นอย่างนั้นแต่แกพอปฏิบัติธรรมแล้วแกธรรมดาเลยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ต้องข้าวให้แกกินแกต้มไข่ใช้ใส่ในต้มน้ำร้อนนะต้มในกาเนี่ยเสียไปมันก็แกตัดตอนเช้าก็ครึ่งนึงตอนสายตอนค่ำมาแกก็กินครึ่งหนึ่งไข่ก็จบก็เท่านั้นเองไม่ได้ยุ่งยากลูกหลานเอาข้าวมาไหมโอ้โหยายกินแล้วแกบอกยายกินแล้วเพียงแต่ว่ามันแก่แล้วกระดูกมันเปราะท่านเองล้มไม่ได้มันจะหักแต่ว่าสติดีชอบออกกำลังกายชอบได้หญ้าต้นไม้เจ้านายเจ้านี่หลวงตาแวะไปถามเขาสอบอารมณ์ยายเป็นไงบ้างโอ้ยหลวงตายังไม่เคยมีความโกรธมาสักที20กว่าปีนี่ไม่เคยเห็นความโกรธตั้งแต่มันโล่งตั้งนั้นแล้วน่ะความโกรธยังไม่เคยมีกับใครเลยเขาบอกโอ้ยดีจริงๆเนาะมัวไปทำอะไรอยู่เพิ่งมาสอนนี่ไปทำแต่ว่าถ้านั้นใครเคยจะรู้ก่อนนั่นน่ะคือตั้งแต่นั้นมาแกไม่เคยมีความโกรธเลยมันโกรธใครไม่เป็นแล้วน่ะเขาบอกมันสบายใครเอาอะไรไปก็มันก็รู้มันไม่ใช่ของเราจิตมันไม่ออกไปโกรธใครแล้วโยมมันโกรธไม่เป็นแล้วดูดิโยมไม่อยากเป็นเหรอไม่โกรธไม่โลภไม่หลงมันดีจะตายไปชีวิตเนี่ยแล้วจะมัวไปหลงอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะดังนั้นชีวิตเนี่ยอย่าไปตกลงไปในความคิดตกลงในความปรุงแต่งหยกไปตกไปในลมราคะลมราคะมันหลุมฐานเพลิงตกลงไปมันไหม้จิตไหม้ใจไม่มีสมาธิฝึกก็ไม่มั่นคงนะวันหนึ่งก็อยู่ด้วยความเร่าร้อนปล่อยวางกลับมาอยู่ถ้าจะศึกษาชีวิตนี่ถ้ามันเสียเวลาเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ดีกว่าหรือสมัยพุทธกาลเขาไปปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์กันหมดคนนั้นกลับไปคนนี้กลับไปหลวงตาก็ไม่เห็นคนที่มาปฏิบัติธรรมของหลวงตาเนี่ยหลายคนเขาสละบ้านสละเรือนเขาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านบ้างที่สวนบ้างอะไรประมาณเนี่ยผู้จัดการธนาคารก็ลาออกมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เขาไปอยู่ในสวนแล้วก็เดินจงกรมเมียก็เป็นครูเป็นบ้าครูบาอาจารย์ก็ไปอยู่บ้านไปก็คบกันเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันธรรมดาแต่ว่าเขาทำความเพียรห้อยของมันชีวิตนี่ต้องนิพพานเราจะมามัววิ่งตามความเป็นเทวดาอยู่ไม่ได้เขาไม่เอาละหรือสิ่งที่เราเป็นความคิดความ